ไทยบัสฟู้ดทัวร์นะคะหรือว่ารถบัสที่เสิร์ฟอาหารมิชลินเจ้าแรกของประเทศไทยเนี่ยค่ะเตรียมกลับมาเปิดให้บริการ6มิถุนายนนี้นะคะกลับมาครั้งนี้เนี่ยได้รับมาตรฐาน SSA จากกระทรวงสาธารณสุขด้วยที่จะมอบให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบว่ามีมาตรการการดูแลเรื่องของโควิด-19 นะคะให้เราเนี่ยได้ไปเที่ยวกันแบบสบายใจมากขึ้นในรูปแบบของ New Normal นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศไทยบัสฟู้ดทัวร์กันเลยดีกว่าค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นช่วงที่มายเนี่ยไปมาก่อนช่วงโควิด-19 นะคือไทยบัสฟู้ดทัวร์นะคะนอกจากเขาจะเสิร์ฟอาหารระดับมิชลินแล้วนะรถบัสคันนี้เนี่ยโหภายในสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็จะพาเราไปชมรอบๆกรุงเทพนะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆในกรุงเทพเนี่ยครบเลยค่ะคือแบบมากินข้าวไปแล้วก็ชมวิวในมุมที่แตกต่างไปนะคะรถนะคะก็จะวิ่งผ่านหัวลำโพงเยาวราชภูเขาทองนะคะพระบรมมหาราชวังเสาชิงช้าแล้วก็อีกหลายๆที่เลยค่ะซึ่งจะมีพี่ไกด์นะคะคอยให้ข้อมูลบรรยายสถานที่ต่างๆเนี่ยครบถ้วนเลยตลอดทั้งเส้นทางนะคะอย่างรอบที่มายไปก็เป็นรอบลันช์หรือว่าอาหารกลางวันค่ะก็เริ่ม 11:30 น.ถึง 13:00 น.ใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะคะเราไปขึ้นรถกันที่ River City ศรีพระยานะคะแล้วถ้าใครไม่สะดวกช่วงเที่ยงนะคะเขามีอีกหลายๆรอบให้เลือกกันด้วยค่ะไปดูเมนูอาหารกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนอย่างตอนที่มายไปนะก็จะได้กินเย็นตาโฟบะเตงเสาชิงช้านะคะมีผัดไทยประตูผีมีแกงมัสมั่นแล้วก็อีกหลายเมนูเลยค่ะพูดถึงเรื่องมาตรการหน่อยนะคะในช่วงนี้ที่กลับมาเปิดให้บริการแล้วไทยบัสฟู้ดทัวร์เขาก็จะลดที่นั่งค่ะในแต่ละรอบเหลือแค่รอบละ18ที่นั่งเท่านั้นแล้วก็โต๊ะหนึ่งเนี่ยนั่งได้แค่2คนนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีแผ่นใสกั้นตรงกลางด้วยค่ะแล้วก็ยังจะมีจุดวัดอุณหภูมิจุดบริการเจลล้างมือนะคะแล้วก็ผู้ที่ไปใช้บริการทุกคนเนี่ยจะต้องสแกนแล้วก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไทยชนะด้วยนั่นเองค่ะเสาร์นี้นะคะ6มิถุนายนเขาก็กลับมาเปิดให้บริการวันแรกใครสนใจจริงๆต้องติดต่อไปจองก่อนนะคะก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไทยบัสฟู้ดทัวร์ค่ะหมายบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยโปรโมชั่นเยอะมากอย่างรอบลันช์อาหารกลางวันจริงๆราคาเคยอยู่ที่ 1,690 บาทตอนนี้ลดอยู่ที่ 1,199 บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีรอบอื่นๆที่ลดราคาด้วยนะคะเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook กันได้แล้วก็อินบ็อกซ์ไปจองโทรไปจองได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนะคะสำหรับใครที่เริ่มอยากออกไปเที่ยวอยากออกไปกินข้าวด้านนอกนะคะก็เนี่ยไทยบัสฟู้ดทัวร์ตอบโจทย์ทั้ง2 อย่างเลยค่ะได้ไปเห็นวิวกรุงเทพในมุมมองที่แบบแตกต่างออกไปนะคะแล้วก็ได้ทานอาหารระดับมิชลินด้วยนะคะแต่ว่าที่สำคัญยังต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันอยู่ด้วยนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยจะได้ไปเที่ยวกันแบบมีความสุขเนาะก็เป็นการเที่ยวแบบใหม่แบบ new normal อย่าลืมป้องกันดูแลตัวเองด้วยค่ะ